งครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นในซูดานกระทบกับชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคนไทยด้วยแบบนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีวิธีการในการดูแลคนไทยที่นั่นอย่างไรไปติดตามจากคุณพิชยาภาเลยนะครับค่ะคุณโมนายคุณชนิชาคุณผู้ชมคะจากกรณีความไม่สงบในซูดานล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็จัดประชุมเพื่อเตรียมแผนอพยพให้คนไทยในซูดานแล้วค่ะโดยจัดประชุมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเข้าร่วมเช่นกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรกองทัพบกและกองทัพอากาศเพื่อพิจารณารูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมร่วมกันโดยทางกระทรวงระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยความเป็นอยู่ของคนไทยในซูดานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งได้อนุมัติงบประมาณแก่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรซึ่งมีอาณาเขตดูแลซูดานด้วยเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ในการช่วยเหลือคนไทยในเบื้องต้นแล้วรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ประสานกับหัวหน้าชุมชนไทยและนายกสมาคมนักเรียนไทยในซูดานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทั้งนี้ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในซูดานประมาณ300คนในจำนวนนี้ประกอบด้วยนักเรียนไทยมุสลิมประมาณ200คนซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ International University of Africa ณกรุงคาทูมส่วนที่เหลือเป็นคนไทยที่ทำงานหรือสมรสกับชาวซูดานนอกจากนี้กระทรวงได้เปิดช่องทางการสื่อสารหมายเลขฉุกเฉิน09635205130961657120 0963529015สำหรับญาติของนักเรียนและคนไทยในซูดานที่ประสงค์จะสอบถามสถานการณ์รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรได้เปิดช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่หมายเลข +201 0194 01243หรืออีเมล consular.cai@mfa.go.th ค่ะไปดูที่ฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมส่งเครื่องบินของกองทัพไปอพยพพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในซูดานด้วยท่ามกลางการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงโดยข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐสนับสนุนล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าฮิโรคาสุมัซุโนะประธานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกระทรวงกลาโหมเริ่มเตรียมความพร้อมแล้วในการอพยพพลเมืองของตนเองออกจากซูดานโดยมัซุโนะกล่าวว่ารัฐบาลจะยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองญี่ปุ่นที่อยู่ในซูดานซึ่งรวมทั้งความปลอดภัยและการอพยพคนสัญชาติญี่ปุ่นด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศ G7 และประเทศยักษ์ใหญ่อื่นๆด้วยเช่นกันมัซุโนะกล่าวกับนักข่าวด้วยว่ามีพลเมืองชาวญี่ปุ่นประมาณ60คนอาศัยอยู่ในซูดานจนถึงเมื่อวานนี้หรือว่า19เมษายนและกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลสามารถติดต่อได้ทุกคนและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บด้านวอลเกอร์เพิร์ทเจ้าหน้าที่ทูตพิเศษของสหประชาชาติกล่าวว่าการยิงต่อสู้กันอย่างหนักทำลายข้อตกลงหยุดยิง24ชั่วโมงในซูดานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยการสู้รบระหว่างกองกำลัง2ฝ่ายในซูดานมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย300คนและบาดเจ็บมากกว่า 3,000 คนท่ามกลางการโจมตีทางอากาศและการยิงปะทะกันในกรุงคาทูมและลุกลามไปทั่วซูดานแล้วค่ะส่วนสถานการณ์การสู้รบล่าสุดระหว่างกองทัพซูดานและกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF ซึ่งเป็นกองกำลังรบกึ่งทหารที่ไม่ได้สังกัดกองทัพซูดานเริ่มตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาทหารของกองทัพซูดานเผชิญกับคลื่นการโจมตีจากกองกำลังกึ่งทหารในวันพุธซึ่งพยายามที่จะบุกยึดศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพด้วยขณะเดียวกันความล้มเหลวของข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็เป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการอพยพชาวต่างชาติและประชาชนที่ติดอยู่ในกรุงคาทูมด้านฮาดิลโมฮาเม็ดสถาปนิกชาวซูดานวัย28ปีกล่าวว่าเธอไม่ได้ออกนอกบ้านเลยตั้งแต่การสู้รบปะทะขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอเล่าว่าบางครั้งพี่ชายของเธอต้องออกไปซื้อเสบียงซื้ออาหารที่จำเป็นทั้งที่ยังมีเสียงปืนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยค่ะขณะที่แอนนาสตรีอีกคนชาวซูดานกล่าวว่าที่นี่ไม่มีความปลอดภัยสถานการณ์มันเลวร้ายเกินไปมากเธอและครอบครัวก็ไม่ได้นอนมา4คืนแล้วเนื่องจากหวาดกลัวคนที่รู้จักหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บขณะที่ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันการต่อสู้แย่งชิงอำนาจการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากขณะที่ชาวมุสลิมฉลองเดือนถือศีลอดซึ่งมักจะเป็นการเฉลิมฉลองที่น่ายินดีแต่กลับไม่ใช่ชาวซูดานจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมคะต้องติดตามกันต่อไปว่าการช่วงชิงอำนาจของผู้นำทหารในซูดานนี้จะจบลงอย่างไรและจะมีผู้เสียชีวิตมากน้อยเพียงใดค่ะขอบคุณครับคุณเกรซขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ